ดีค่ะมาพบกับช่องมินิลอบบี้เชนแนลอีกแล้วนะคะวันนี้หนูก็จะมารีวิวนั่นเสียงอะไรน่ะมันกลับเป็นเสียงอะไรเลยนะคะได้ยินไหมฮะอะไรอ่ะนกมาจากไหนคะตายแล้วนกก็ที่นกที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะคะเป็นนกอินทรีนะคะก็รู้ไหมยังไงมันก็ต้องเป็นนกปลอมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าดูสินี่อะแล้วก็นี่แล้วก็นี่นะคะเนี่ยแล้วก็นี่ด้วยนะคะที่แขวนไว้อยู่เนี่ยมันเป็นเส้นยืดจึงนะคะเวอร์ก็ตอนหนูกลับมาจากโรงเรียนตอนที่ปีก่อนน่ะแม่หนูก็ซื้อมาเซอร์ไพรส์นะคะเนี่ยนะคะนี่มันเป็นนกอินทรีตอนนั้นหนูตั้งชื่ออยู่นะหนูตั้งชื่อว่าไอ้ปีกใหญ่มากอันนี้นะคะถ้าเราเอาลองเอาตุ๊กตาตัวไหนนี่แหละมาใส่กับไอ้นี่มันก็จะบินไปหาลูกมันแล้วก็ฉีกเนื้อทีละชิ้นทีละชิ้นกินเลยนะคะนี่เป็นไงสุดยอดถ้าใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายอยากลองอีกครั้งไหมล่ะนี่ไปแล้วนะว้า